มงคลสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพ่อแม่พี่น้องชาวสมุทรปราการเขต1อำเภอเมืองตำบลไผ่บ้านปากน้ำบางโพรงบางด้วนบางเมืองค่ะวันนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ส่งให้พึ่งมายืนบนเวทีขอบคุณทุกท่านแบบนี้ขอบคุณที่เชื่อมั่นในพลังของพวกเราทุกคนขอบคุณที่ไม่หมดหวังกับประเทศนี้และเชื่อว่าเราจะมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้ขอบคุณที่ยังศรัทธาในกลไกรัฐสภาขอบคุณที่ติดตามการทำงานของพรรคก้าวไกลและสนับสนุนเราในทุกวิถีทางที่ทุกท่านทำได้วันนี้ทุกท่านเห็นรูปธรรมของมันแล้วใช่ไหมคะ 470,000 กว่าคะแนนทำให้สมุทรปราการเป็นสีส้มทั้งจังหวัดค่ะจังหวัดนี้ใครๆก็บอกว่าเปลี่ยนยากแม้แต่สมุทรปราการเขต1ปากน้ำของพวกเองทุกคนก็บอกว่าเป็นเขตที่หินแต่หินแค่ไหนมันจะใหญ่ไปกว่าความต้องการการเปลี่ยนแปลงของพี่น้องประชาชนคะในเมื่อพลังของเรามันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ภูเขาเราก็ไม่กลัวขอแค่เราจะพาพี่น้องประชาชนทุกคนมีพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีกว่านี้ได้ขอให้เรามีสวัสดิการทั่วหน้าให้คนทุกกลุ่มวัยให้ผู้สูงอายุมีเงินดูแลทุกเดือน 3,000 บาทให้เด็กเล็กมีเงินดูแลทุกเดือน 1,200 บาทให้เราได้ผลักดันนโยบายที่พวกเราสัญญากับพ่อแม่พี่น้องแรงงานไว้ว่าค่าแรงต้องขึ้นใช่ไหมคะการจ้างงานต้องเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนคุณภาพชีวิตการศึกษาของเด็กทุกคนจะต้องเท่าเทียมกันความเหลื่อมล้ำที่มันอยู่ในประเทศนี้เกาะกินมาอย่างยาวนานจะต้องจบลงที่รุ่นของพวกเราทุกคนค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านคะแต่การจะออกจากระบบอุปถัมภ์ที่เกาะกินประเทศนี้มาอย่างยาวนานชนะแค่เลือกตั้งส.ส.ไม่ได้เราจำเป็นจะต้องเอาชนะในทุกระดับขอพลังของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนยังคงจับมือกันให้แน่นยังคงมองหาฟ้าสีส้มภาพเสียงฟ้าสีทองของอัมพายเพื่อให้ประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินอย่างแท้จริงบอกกล่าวกันหน่อยนะครับจะได้ปรับปรุงแก้ไขกันเลยนะครับในทุกท่านคะสักครู่นะครับนี่ไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์พักก้าวไกลเท่านั้นแต่มันคือสัญญาณและสัญญาที่พวกเราทุกคนจะต้องการการเปลี่ยนแปลงมุ่งหมายครั้งสำคัญที่สุดคือวันที่13กรกฎาคมนี้หน้าเวทีแล้วเพื่อขอทุกท่านส่งแรงเชียร์ส่งแรงใจส่งเสียงออกมาให้ไปถึงรัฐสภาว่าเราต้องการนายกรัฐมนตรีชื่ออะไรครับนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยต้องชื่ออะไรนะคะขอบคุณมากค่ะและที่ยืนต่อหน้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านตรงนี้ไม่ได้มาแค่ในนามของพึ่งพนิดามงคลสวัสดิ์แต่คือผู้แทนราษฎรที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนมอบความไว้วางใจให้13กรกฎาคมนี้รอชมพวกเราพูดในสภาเราจะส่งพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยและส่งก้าวไกลให้เป็นรัฐบาลขอบคุณค่ะขอเสียงตบมือดังดังยาวยาวดังดังยาวยาวสอสอพึ่งนะครับสอสอพึ่งทำให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศรู้จักจังหวัดสมุทรปราการมากขึ้นตอนเลือกตั้งนะครับเขตนี้วันที่ไปตอนสายวันที่5พฤษภาก็บอกไปแล้วเขตนี้มันหินมากมากแต่วันนี้พึ่งพนิดาก็ทำให้รู้แล้วว่าหินอะไรจะสู้แรงปากกาของพี่น้องประชาชนพี่น้องพี่พลเรือนทุกท่านนะครับสอสอ8เขต8ท่านนะครับท่านก็ได้ฟังเสียงขอบคุณจากทุกท่านแล้ว
แต่การที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการเลือกพรรคก้าวไกลในครั้งนี้ด้วยคะแนน 447,741 คะแนนทำให้พรรคก้าวไกลได้ส.ส.บัญชีรายชื่อในสมุทรปราการเพิ่มอีก1คนและส.ส.ท่านนี้นั้นเป็นผู้นำแรงงานเป็นลูกของชาวไร่ชาวนาวันนี้เราจะได้พบกับท่านนะครับส.ส.เสียจำปาทองขอเสียงตบมือดังๆให้ส.ส.บัญชีรายชื่อจากจังหวัดสมุทรปราการเราตั้งใจตื่นแต่เช้าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องชาวสมุทรปราการเอ้ยส่งเสียงดังดังยาวยาวขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่พวกเราก้าวไปครับดังดังยาวยาวส่งเสียงขอบคุณพี่น้องวันนี้ตื่นตันใจอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้มาพบเจอพี่น้องอีกครั้งหนึ่งบนเวทีในลักษณะนี้พี่น้องครับวันที่5พฤษภาคมเราอยู่ที่เวทีสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีพี่น้องของเราซึ่งได้ขึ้นเวทีก่อนหน้านี้ทั้ง8คน8เขตได้อาสาที่จะรับใช้พ่อแม่พี่น้องจำปาทองครับเป็นวันนี้พี่น้องได้ให้ความไว้วางใจพวกเขาภาครายงานทั้ง8คน8เขตคนที่หลังจากที่ได้เลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมพวกเขาไม่รอช้าลงพื้นที่ทำงานให้กับพี่น้องทันทีตบมือดังๆให้กับตัวแทนของพวกเราครับสิ่งที่เราอยากจะบอกกับพี่น้องในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรก็คือขอบคุณพี่น้องทุกคะแนนเสียงที่เลือกพรรคก้าวไกล14ล้านเสียงครับขอบคุณครับจังหวัดสมุทรปราการคะแนน 440,000 กว่าเสียงตบมือดังๆครับพี่น้องผมในฐานะที่เป็นนักกิจกรรมสาภาพแรงงานเรียกร้องสิทธิ์ให้กับพี่น้องแรงงานพี่น้องครับเราไม่ลืมนโยบายที่เราหาเสียงไว้ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างขั้นต่ำ450บาทไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเหมาช่วงเหมาค่าแรงไม่ว่าจะเป็นการลดชั่วโมงการทำงานสิทธิในการรวมตัวของพี่น้องแรงงานสิทธิในการรวมตัวของพี่น้องประชาชนสิ่งเหล่านี้พรรคก้าวไกลยืนยันมาตั้งแต่ต้นว่า100วันแรกถ้าเราได้เป็นรัฐบาล100วันแรกถ้าเราได้เป็นรัฐบาลเราทำทันทีค่าจ้างขั้นต่ำ450บาทครับพี่น้องเราจะรับรองอนุสัญญาไอโอให้พี่น้องได้รวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงาน
ูดถึงปัญหาของพี่น้องแต่ละกลุ่มแต่ละสาขาอาชีพเราทำทันที100วันแรกไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคคุณทิมพิธาพูดเลขาพรรคพูดหรือโฆษกพรรคพูดหรือแม้แต่ผมซึ่งเป็นตัวแทนแรงงานที่พี่น้องเลือกมายืนยันตลอดว่าเราทำทันทีภายใน100วันครับพี่น้องพี่น้องครับนโยบายต่างๆที่ผมได้พูดถึงเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เป็นนโยบายเกี่ยวกับผู้ใช้แรงงานที่จะได้ประโยชน์แต่นโยบายที่พี่น้องประชาชนฝากความหวังว่าถ้าพรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลเราจะผลักดันนโยบายนี้แน่นอนก็คือนโยบาย 3,000 บาททั่วหน้าใช่ไหมพี่น้องที่พวกเราตั้งความหวังไว้บำนาญ 3,000 บาททั่วหน้าเลยหรือยัง 3,000 บาททั่วหน้าเลยหรือยัง 3,000 บาททั่วหน้าเลยหรือยังถ้ายังส่งเสียงดังๆให้ได้ยินกันทั่วประเทศว่าเราต้องการ 3,000 บาททั่วหน้าครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็น 3,000 บาทไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนเด็ก 1,200 บาทไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างขั้นต่ํา450บาทไม่ว่าจะเป็นเรียนฟรีไม่ว่าจะเป็นยกเลิกการเกณฑ์ทหารเราจะสามารถทำได้ยากมากถ้าเราไม่มีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับพี่น้องช่วยกันส่งเสียงดังๆว่าเราต้องการนายกชื่อพิธานายกชื่อพิธาต้องการนายกชื่อพิธาต้องการนายกชื่อพิธาพี่น้องครับ13กรกฎาคมที่จะถึงเหลืออีกแค่2วันเท่านั้นอยากฝากกับพี่น้องว่าคนที่เป็นผู้แทนอย่างพวกผมรับรองได้ว่าที่พี่น้องเลือกพวกเราพวกเราทำหน้าที่ในการยกมือโหวตให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนแต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากพี่น้องก็คือว่าเราต้องช่วยกันส่งเสียงดังๆเป็นกำลังใจให้สสไม่ว่าจะอยู่พรรคไหนที่ไม่ใช่พรรคเราสวสนับสนุนคุณพิธาเช่นเดียวกับสสพรรคก้าวไกลพี่น้องครับสิ่งที่สำคัญในการเมืองเนี่ยที่อยากจะบอกกับพี่น้องก็คือว่าพวกเราต้องคอยกันช่วยลุ้นการโหวตนายกรัฐมนตรีด้วยใครจะร่วมฟังและร่วมลุ้นโหวตนายกรัฐมนตรีขอเสียงหนึ่งนะพี่น้องเราจะร่วมลุ้นการโหวตนายกรัฐมนตรีด้วยกันเจอพี่น้อง13กรกฎาคมเราจะได้นายกชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์เจอพี่น้อง13กรกฎาคม13กรกฎาคมเราจะได้นายกชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์เจอพี่น้องพี่น้องครับเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราจะสามารถทำตามนโยบายที่เราประกาศไปได้ง่ายขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้ยังมีมาขอทุกกำลังใจจากพี่น้องเราสมุดปราการช่วยส่งเสียงดังๆให้ถึงสภาว่าเราต้องการนายกชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส่งเสียงดังๆเลยพี่น้องขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเราก้าวไกล
พวกเราสัญญาว่าเราจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายในรัฐบาลก้าวไกลขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับ224จังหวัดพะเยาขอบคุณครับทุกท่านครับท่านที่น่ารักครับไหนๆขอเสียงคนหน้ารักหน่อยเร็วขอท่านน่ารักแล้วกรุณานั่งหน่อยนะครับท่านน่าท่านนั่งเถอะครับยังไงได้ถ่ายได้เห็นกันทุกคนข้างหลังเขาไม่เห็นนะครับนะครับนั่งก่อนนะครับท่านนั่งนิดนึงนิดนึงคนน่ารักนั่งลงนิดนึงข้างหลังด้านขวามือนะครับท่านนั่งรวมกันเถอะนะครับข้างหลังจะได้ยืนเห็นกันอีกนะครับนะท่านซ้ายมือของเวทีด้วยนะครับขอฝากท่านไปทางนี้หนึ่งท่านจะได้นั่งได้ลงท่านจะได้นั่งกันนะครับนั่งลงกันครับเดี๋ยวท่านจะได้พบกับหัวหน้าพิธาแล้วนะครับครับนั่งลงครับข้างหลังอีกเยอะเลยที่มองไม่เห็นขอความร่วมมือพี่น้องทุกท่านครับครับท่านนั่งนิดนึงนะครับภาพจะได้สวยๆขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับนะครับไม่ว่าจะตัวไหนก็ต้องอย่ายืนขึ้นมาขณะนี้นะครับเดี๋ยวรอคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับจะลงจากรถตู้นะครับเพื่อขึ้นเวทีขอบคุณทุกคะแนนเสียงของจังหวัดสมุทรปราการนะครับเดี๋ยวเรารอชมกันด้วยกันนะครับไปนะครับพี่น้องครับสโลกานานของเราได้สส8เขต8คนพร้อมกับบัญชีรายชื่อสสเตียจำปาทองเรื่องหลังความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรสมุดปราการของเรานั้นมีคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลจังหวัดสมุดปราการผู้ประสานงานของจังหวัดนั้นคือบุคคลพวกนี้ซึ่งเป็นข้าวหลังพลาดมาตลอดเวลาขอพวกเราทุกคนได้พบกับผู้ประสานงานจังหวัดคุณเทพพนิษฐ์ภาษีตบมือดังๆให้พี่เทพของพวกเราเลยครับตื่นแต่เช้าเป็นข้าวกำลังอยากคิดทายเป็นเงินเดือนพอใจใครเป็นข้าวกำลังทุกคนที่เป็นเย็นทุกสุดยอดครับ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 ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรารอคุณพิธาให้ทีมงานของทีมงานนะครับก็ขึ้นปราศัยสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวทางคุณพิธาได้มาถึงบริเวณด้านหลังเวทีแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเวทีเป็นลำดับต่อไปนะครับสวัสดีคุณจีนผมมาถามที่ว่าเขาจะไปร้องสภาเป็นปากเป็นเสียง
ไลค์ลงไลค์กันจากนี้ผมขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณญาติสมาชิกวุฒิสภาที่โหวตให้กับหลักการโหวตให้กับเสียงข้างมากไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะรักพิธาลิ้มจรูญรักหรือไม่ก็ตามแต่เขาจะโหวตให้กับเสียงข้างมากของประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยไปได้ไกลกว่านี้ก้าวต่อไปได้ไกลกว่านี้ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เราอยู่ร่วมกันก้าวหน้ากว่านี้ครับขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านในสภาพวกเราช่วยกันนะครับจับตา13กรกฎาคมเลือกพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีครับขอบคุณคนเวทีขอบคุณที่เลือกเพลินภาษีนะครับผู้ประสานงานของจังหวัดสมุทรปราการของเราใช่ครับหล่อเหมือนมาดิโอเสียงลุกลึกเหมือนพระเดชขอเสียงตบมือดังๆให้พี่เทพพิศนาประจำสมุทรปราการไม่มีวันนี้ได้ถ้าไม่มีหลังบ้านที่แข็งแรงนะครับพี่น้องครับโอเคครับอันดับต่อไปครับพี่ประสิทธิ์ครับอันดับต่อไปนี่นะครับเป็นสสของพวกเราอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอด4ปีที่ผ่านมานั้นเป็นดาวสภาผู้ใดสภาที่ใดช่วยแก้ปัญหารถติดวนร้อนถนนได้ใช่ครับขอพวกเราทุกคนพบกับรองเลขาธิการพรรคสส.ณัชชาบุญชัยอิสวัตหรือเรียกง่ายๆว่าสส.รถถังมันโคสมุทรปราการนะโอ้โหนี่ขึ้นเวทีแล้วกลัวเขาไม่รู้ว่าชอบความจริงแล้วเนี่ยจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยผมมาขึ้นพูดตั้งแต่วันเปิดตัวส.ส.วันนั้นพูดกันที่สนามฟุตซอลก่อนขึ้นเวทีก็คุยกับพี่วุฒินันท์ว่ามีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนที่ส.ส.สมุทรปราการทั้ง8เขตเราจะคว้าชัยชนะได้ครบทั้ง8เขตพี่วุฒินันท์ในฐานะพี่ใหญ่ของทีมสมุทรปราการก็บอกผมว่ามั่นใจครบทุกเขตผมขึ้นปราศรัยในเวทีวันนั้นบอกว่าสมุทรปราการไม่มีอีกต่อไปบ้านใหญ่ไม่มีอีกต่อไปผู้มีอิทธิพลหรืออำนาจทางการเมืองที่จะส่งต่อกันผ่านนามสกุลไม่มีอีกต่อไปจะมีบ้านใหม่ที่ชื่อก้าวไกลเท่านั้นและวันนี้คือวันประสบความสำเร็จของเราสมุทรปราการทุกคนครับและวันนี้เป็นเครื่องยืนยันอีกครั้งว่าสถานการณ์การเมืองที่เปลี่ยนไปแล้วว่าเมืองปากน้ำเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนเป็นเมืองประชาธิปไตยสีส้มคว้าส.ส. 8เขตเข้าโหวตนายกพิธาในวันที่13นี้ครับและในสภาผู้แทนราษฎรเรามีเสียง312เสียงถือเป็นเสียงข้างมากในสภาล่างแต่การโหวตในวันที่13นี้จะต้องมีเสียงสนับสนุนของทั้งสองสภาผมเองมั่นใจอย่างยิ่งว่าฉันทามติของพี่น้องประชาชนจะส่งเสียงดังๆกึกก้องให้วุฒิสภาได้เปิดทางเบิกไฟเขียวเห็นฉันทามติของประชาชนและโหวตนายกพิธาเช่นกันครับในสภาทั้ง750คนเป็นคนธรรมดาเหมือนเราเรา
ป็นคนธรรมดาเดินดินเหมือนเราไม่สามารถหยุดดาวตกไม่สามารถข้ามพระอาทิตย์ขึ้นหรือไม่สามารถข้ามฟ้าฝนได้ได้รับดาวแต่สิ่งที่คน750คนในสภาทำได้ก็คือช่วยเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นี่คือสิ่งที่เขาเหล่านั้นทำได้และต้องทำในวันที่13พฤศจิกายนนี้ครับคณะกรรมการและวันนี้ก่อนจะขึ้นโหวตในวันที่13กรกฎาคมเรามาขอกำลังใจจากชาวสมุทรปราการเมืองปากน้ำทุกท่านช่วยให้กำลังใจนายกพิธาได้ไหมได้ไหมเสียงเท่านี้ยังไม่ให้หลงจากผมได้ไหมได้คนเมืองปากน้ำโหวตนายกชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรดังให้ถึงสภาผู้แทนราษฎรชื่ออะไรและวันที่13นี้เตรียมพบกับนายกรัฐมนตรีคนไหนเตรียมพบกับนายกรัฐมนตรีขวัญใจพี่น้องประชาชนคน14ล้านเสียงทั่วประเทศไทยได้เลยก่อนพบกับนายกรัฐมนตรีขอเชิญส.ส.ทั้ง8เขต8คนขึ้นมาเคียงคู่เตรียมพร้อมสะกดชื่อผมจะโหวตพิธาลิ้มจะเริ่มนัดไปด้วยกันเชิญครับทั้ง8คนครับขอเสียงปรบมือดังๆให้ผู้แทนของท่านดังอีกดังอีกดังอีก
ผมนี่เป็นนักการเมืองที่ดีขึ้นได้เพราะคุณสมุทรปราการนะเป็นนี่บุญคุณของสมุทรปราการปกติขึ้นเวทีมาปราศัยบอกเป็นนักการเมืองที่ดีขึ้นเพราะครั้งแรกอยู่ที่นี่มาโดยตลอดพอมีโควิดเข้ามาลงพื้นที่ครั้งแรกทำให้เห็นว่าปัญหาสาธารณสุขมันน่ากลัวขนาดไหนต่อมาไฟไหม้โรงงานมิงตี้มาเป็นนายกรัฐมนตรีรอแค่ดูว่าฟังเห็นอยู่หรือเปล่ามาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายค้านอันดับ2ก็ได้เห็นครั้งแรกว่าภัยสิ่งแวดล้อมนี่มันน่ากลัวขนาดไหนรถถังฝากชนน้องชายของผมเมื่อกี้รัฐศาสตร์บุญชัยอินทวัฒน์อภิปรายไม่ไว้วางใจการเคหะเสร็จลงพื้นที่ครั้งแรกว่าให้เห็นว่าปัญหาคอร์รัปชันมันน่ากลัวขนาดไหนต่อไปนี้บอกแล้วว่าไม่ใช่ครั้งแรกอีกต่อไปเป็นครั้งสุดท้ายที่จะมาอภิปรายจะมาปราศัยในฐานะส.ส.ครั้งหน้ากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีแก้ไขปัญหาประชาชนเลือกแล้วไม่ต้องรวนอีกต่อไปและถึงแม้ว่าจะเป็นเวทีสุดท้ายที่มาบอกได้คำเดียวว่าจัดเต็มคาราเบลแน่นอนในเมื่อเลือกมากลับมาไม่ต้องลุ้นแน่นอนพี่น้องถึงเวลาครับพี่น้องที่เราจะคืนโอกาสให้กับประเทศไทยคืนความปกติให้กับการเมืองไทยและให้กับน้องคนนี้ด้วยต่อมาเรื่องการให้น้องก็หน่อยแล้วขอครับลุงก็ลากลางกันครับในขณะที่เราเฉลิมฉลองกันแบบนี้ใช้เวลาร่วมกันในการปราศัยครั้งสุดท้ายในฐานะส.ส.ของผมตัวนี้ให้ผมเดาใจพวกท่านก็คงมีที่กังวลกังวายใจไม่น้อยเพราะว่าก่อนที่จะเป็นนายกเลือกมาตั้ง2เดือนแล้วยังมีปราการด่านโน้นปราการด่านนี้แต่ผมบอกแล้วว่าปราการที่สมุทรปราการได้ทลายลงแล้วการเมืองแบบเก่าถูกทลายลงแล้วต่อไปมีแต่อนาคตเท่านั้นขอให้ส.ส.สมุทรปราการทั้ง8คน8เขตรวมถึงวุฒิสภาถ้ามาจากสมุทรปราการและจังหวัดรอบข้างจงอยู่ข้างอนาคตและปล่อยให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าเสียทีนึงครับพี่น้องพี่น้องต้องช่วยผมนะจะทิ้งกันหรือเปล่าเนี่ยถ้าจะช่วยกันขอให้หัวคะแนนธรรมชาติกลับมาอีกครั้งจะได้ไม่ได้ช่วยกันพูดคุยช่วยกันวิงวอนช่วยกันอธิบายและขอร้องด้วยข้อความสั้นๆแค่นี้ว่าสำหรับพี่ๆวุฒิสภาช่วยการอธิบายให้สังคมเข้าใจกับ2วันที่เหลือสั้นๆง่ายๆแค่นี้อย่าเหมารวม
วุฒิสภาอย่าไปเหมารวมเขาพวกเขาก็เป็นปัจเจกชนที่มีความตั้งใจดีกับบ้านเมืองเช่นเดียวกันเราต้องค่อยๆพูดค่อยๆจาอย่าให้เขาพูดได้ว่าพวกเราไปกดดันเขาอธิบายให้คนเข้าใจขอร้องกันดีๆชื่นชมในความกล้าหาญของพวกเขาชื่นชมในหลักการที่เขาบอกกับพวกเราว่าวันที่13กรกฎาคมที่ถึงนี้เขาจะเป็นนักการเมืองของพี่น้องประชาชนและโหวตให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและขอบคุณพวกเขาบอกกับเขาว่าพวกเราไม่เหมารวมว่าวุฒิสภาเหมือนกันทุกคนมีคนที่กล้าหาญและบอกว่าไม่ใช่หน้าที่โครงการอะไรของวุฒิสภาไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรมันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกแล้วไม่ใช่โครงการอะไรของวุฒิสภาที่จะมาตัดสินแทนเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนมากกว่า25ล้านเสียงที่รวมกันเป็นแปดพรรคจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากนะปัจจุบันตบมือแดงๆเยาวๆให้วุฒิสภาที่ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนวันนั้นมาถึงวันที่ผมได้กลับมาแล้วกลับมาเป็นครั้งแรกของผมที่สมุทรปราการอีกครั้งในการขึ้นเวทีพบปะประชาชนอาจจะเป็นครม.สัญจรที่สมุทรปราการก็ได้แล้วการประชุมครม.สัญจรนั้นจะเอาตัวตึงทั้งหมดมารวมกันช่วยการแก้ไขปัญหาให้บ้านเมืองแก้ไขปัญหาให้ชาวสุพรรณการอย่างนี้ดีไม่ดีครับพี่น้อง yeah. เรามาร่วมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีไฟไหม้เหมือนเดิมเรามาช่วยการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการศึกษาให้กับน้องที่เพิ่งโบกมือให้ผมคนนั้นเมื่อกี้และน้องฝั่งนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหญ่ของสมุทรปราการตั้งแต่เขตหนึ่งจนถึงเขต8สสของพวกเราพรรคก้าวไกลพร้อมรับใช้ทุกท่านให้สมกับบุญคุณที่ท่านเคยให้มาท่านคือเมืองหลวงของพรรคก้าวไกลมาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนี่พูดไม่ได้ครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาให้การต้อนรับผมเป็นอย่างดีขอบคุณสำหรับทุกคะแนนทุกความไว้วางใจที่มีให้กับพวกเราขอให้สัญญาตรงนี้กับบัญชีรายชื่อ1คนสสเขตกรุงเทพฯกรุงเทพมหานครอีก1คนและคนสมุทรปราการอีกทั้ง8คนแต่เขตขอให้สัญญากับท่านตรงนี้ว่าเราจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณมากครับองน้อยว่าที่นายกต้องทำเองอ
ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้
ทุกท่านนะครับเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขยะในมือท่านเอาไปรวมกองกันไว้ณจุดใดจุดหนึ่งนะครับและเดี๋ยวทีมเราจะไปเก็บเองถ้าท่านเดินเข้ามาได้นะครับท่านเปิดเข้ามาได้นะครับไม่เบียดกันมากท่านผักเข้ามาได้เลยครับอยากถ่ายรูปพวกเราสอสอของตัวเองในพื้นที่ครับสอสอยังอยู่กับพวกเราที่นี่ต่อนะครับโทรศัพท์ใครหายนะครับมารับได้ตรงนี้นะครับคือถึงใครหายผมอยู่ตรงนี้ขอขอบคุณท่านผักใครหายนะครับขอบคุณเจ้าของตลาดนะครับพี่ป้อมพี่เหนียวแล้วก็น้องฟางนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานพักเก้าไกลได้จัดเวทีในวันนี้โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านหัวหน้าไปแล้วท่านนายกที่นายกไปแล้วนะครับท่านจะเข้ามาข้างหน้าเวทีก็ได้พบกับผู้แทนของท่านนะครับถ่ายรูปร่วมกันได้นะครับสิ่งใดเหนือสิ่งใดผมในฐานะพิธีกรนะครับการตกบกพร่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมในฐานะพิธีกรเองท่านหนึ่งนะครับอะไรที่ผิดพลาดการงานใดต้องกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องพวกเราชาวก้าวไกลสมุทรปราการทุกท่านและพบกับพวกเราในโอกาสต่อไปนะครับจริงๆที่ทำที่ร่างวันนี้ครับขอบคุณโอกาสเลยขอบคุณแม่เขาเลยนะเป็นไปไปเจอน้องที่หมอทั้งหมดขอบคุณแม่นะครับที่เลยมาเข้าเวทีมาตรงที่นะครับแบตเตอรี่นั่นก็เหลือเครื่องดื่มเดี๋ยวจะหมดแล้วจะโทรติดต่อไม่ได้ทั้งนั้นตรงนี้นะครับ